ันติพร้อมมากรัฐมนตรีคลังตัวจริงชิงตั้งบอร์ดคุมงบ4ล้านล้านแถมปาดหน้าตั้งผู้จัดการธกส.คนใหม่โพชี้ชัดการเมืองวันนี้ยังเป็นแบบเก่าสาดสีปลุกมวลชนไม่สนวิกฤตชาติสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับสันติพร้อมมากอีกแล้วครับท่านโชว์พาวรัฐมนตรีคลังตัวจริงไม่แคร์อาคมชิงตั้งบอร์ดคุมเงินนอกงบ4ล้านล้านแถมปาดหน้าชงครม.ตั้งผู้จัดการธกส.คนใหม่อาคมเติมพิทยาไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นะครับมีกำหนดเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในช่วงค่ำวันที่11ตุลาคมหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วไฟบังคับหนีไม่พ้นต้องเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจในฐานะรัฐมนตรีคลังอย่างที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตั้งความหวังเอาไว้แต่ก่อนจะลงมือทำงานครับดูทิศทางแล้วคงต้องแก้ปัญหาภายในกระทรวงเหมือนก่อนหน้านี้ครับที่ปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีคลังคนก่อนเผชิญหน้ามาแล้วนั่นก็คือการทำงานร่วมกับสันติพรพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังที่พรีเซนต์ตัวเองว่าพร้อมมากที่จะทำหน้าที่รัฐมนตรีคลังตัวจริงแทรกแซงได้ก็แทรกแซงในทุกโอกาสแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยก็ตามข่าวว่าขณะที่อาคมยังไม่ทันเข้ากระทรวงครับสันติในฐานะรักษาการรัฐมนตรีคลังก็ต้อนรับด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการในบอร์ดนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกองทุนหมุนเวียนหรือทุนหมุนเวียนที่เป็นเงินนอกงบประมาณ4ล้านล้านบาทให้ครม.พิจารณาเรียกว่าชิงเสนอก่อนที่อาคมจะเข้ามาบริหารจัดการซึ่งตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558กำหนดให้บอร์ดต้องประกอบด้วยรัฐมนตรีคลังเป็นประธานบอร์ดนี้ต้องทำหน้าที่ดูแลกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอต่อครม.ว่ากันว่าปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนจำนวน115ทุนสินทรัพย์รวม 4.39 ล้านล้านบาทงานนี้เห็นตัวเลขขุมทรัพย์แล้วคงไม่ต้องพูดกันมากนะครับว่าสันติต้องการคุมอำนาจในบอร์ดนี้เพื่ออะไรและทำไมไม่รอให้รัฐมนตรีคลังอาคมเข้ามาตัดสินใจฟังว่าไม่เพียงชิงตัดหน้าเสนอบอร์ดคุมขุมทรัพย์มหาศาลนะครับเมื่อเร็วนี้รัฐมนตรีช่วยคลังที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีคนนี้ยังเบ่งกล้ามโชว์ก่อนหน้าอาคมจะทำหน้าที่ด้วยการอาศัยฐานะรักษาการรัฐมนตรีคลังปาดหน้าอาคมเสนอเรื่องของการแต่งตั้งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.คนใหม่แทนอภิรมย์สุขประเสริฐที่ครบวาระไปเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมาให้ที่ประชุมครม.พิจารณาถือว่าเป็นการเสนอช่วงที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าอาคมเป็นขุนคลังตามมารยาทก็ควรจะต้องร้อนรีคลังเข้ามาแต่สันติก็ไม่รอไม่แคร์สื่อที่จะมองว่าเป็นการรวบหัวรวบหางเพราะคนที่เสนอให้เป็นผู้จัดการธกส.คนใหม่ก็มีข้อคลางแคลงใจโดยสันติต้องการคนของตัวเองหรือไม่สันติเสนอให้กระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธกส.เป็นผู้จัดการคนใหม่แต่จากการสรรหาที่ปรีดีดาวฉายเป็นกรรมการในขณะนั้นมีมติเห็นชอบแต่งตั้งก็คือธนารัตน์งามวลัยรัตน์รองผู้จัดการธกส.อีกคนเป็นแทนอภิรมย์เนื่องจากมีคะแนนนำหน้ากว่าทุกคนถ้ายังจำกันได้ครับการตั้งผู้จัดการธกส.คนใหม่เคยเป็นประเด็นขัดแย้งกันมาแล้วระหว่างปรีดีกับสันติในช่วงที่ปรีดียังเป็นรัฐมนตรีคลังและเชื่อกันว่าเป็นอีกปมหนึ่งที่ปรีดีรับไม่ได้ที่โดนลดทอนอำนาจรัฐมนตรีคลังจากท่านรัฐมนตรีช่วยท่านนี้จนต้องขอลาออกไปเรื่องนี้สันติชิงจังหวะก่อนที่อาคมจะมาเห็นได้ชัดว่าสวนมติจากที่ปรีดีเคยเสนอเอาไว้จากนี้ก็ต้องดูว่าเมื่ออาคมเข้าว่าการที่กระทรวงการคลังเต็มที่จะทำอย่างไรกับ2เรื่องที่ว่ามาทั้งการตั้งบอร์ดคุมงบ4ล้านล้านและการตั้งผู้จัดการธกส.คนใหม่
เมื่อสันติโชพาวเบ่งกล้ามทำนองรัฐมนตรีช่วยว่าการฝ่ายการเมืองต้องมีอำนาจหรือรัฐมนตรีคนนอกแบบนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีๆอาคมที่มีลุงตู่หนุนหลังจะทำอย่างไรนี่ก็คือเรื่องที่แน่ๆที่กระทรวงการคลังส่อเขาระอุจากท่านรัฐมนตรีช่วยผู้พร้อมมากที่ไม่ธรรมดาคนนี้สันติพร้อมพัดครับเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่บ้านเรามีพรรคการเมืองที่ประกาศว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ส่งผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ลงรับเลือกตั้งจนได้รับเลือกเข้าไปเป็นส.ส.ในสภาจำนวนมากถึงอันดับ3ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562แล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งครับหลงไหลได้ปลื้มว่าการเมืองไทยคงจะเข้าสู่ยุคใหม่นำความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมาสู่บ้านเมืองสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะได้รับการแก้ไขในไม่ช้าคนที่เป็นคนหัวขบวนของพรรคการเมืองนี้ถึงกับเอาไปสร้างเป็นวาทกรรมปลุกระดมให้คนรุ่นใหม่ออกมาร่วมต่อสู้ที่ว่าให้มันจบที่รุ่นเราแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้หรือเปล่าพบว่าล่าสุดครับผลการวิจัยของซูเปอร์โพลในหัวข้อการเมืองใหม่หรือเก่าศาสตร์สีสำรวจระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง10ตุลาคม2563เปิดเผยออกมาวันที่11ตุลาคมปรากฏครับว่าเมื่อถามถึงการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆในเวลานี้เกือบจะทั้งหมดหรือร้อยละ 93.3 ยังมองว่าเป็นการเมืองเก่าด้วยเหตุผลที่ว่ายังมีการนำมวลชนลงถนนเคลื่อนไหวนอกสภาสนับสนุนกลุ่มจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันเสาหลักของชาติสาดสีเสียดสีพ่นสีจ้องโค่นล้มรัฐบาลไม่สนว่าจะซ้ำเติมวิกฤตชาติและทุกข์ยากของประชาชนมีเพียงร้อยละ 6.7 ที่บอกว่าเป็นการเมืองใหม่เพราะมีคนรุ่นใหม่นโยบายใหม่มาตรการใหม่ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียทำงานการเมืองเป็นต้นที่น่าพิจารณาก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงต้นตุลาคม2563ต่อพรรคการเมืองที่ตั้งใจจะเลือกถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งพบว่าในเดือนมิถุนายนครับพรรคอันดับ1ได้แก่พรรคก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เดิมมีคะแนนอยู่ที่ 111.7 แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกในเดือนกรกฎาคมมาอยู่ที่ 113.0แต่ถ้าว่านับตั้งแต่เดือนกันยายนปลายเดือนกันยาจนถึงต้นเดือนตุลาที่ผ่านมานี้สัดส่วนของผู้ตั้งใจจะเลือกพรรคก้าวไกลร่วงหล่นลงแบบสารวันเตี้ยลงตามลำดับจากร้อยละ13ในเดือนกรกฎาคมมาอยู่ที่ร้อยละ 5.9 ในต้นเดือนกันยาร้อยละ 2.4 ในปลายเดือนกันยาและเหลือร้อยละ 1.2 ในช่วงต้นเดือนตุลาคมพรรคพลังประชารัฐที่ถือว่าเป็นขั้วตรงกันข้ามช่วงเดือนมิถุนายนมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 9.4 นะครับเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ร้อยละ 10.9 ช่วงต้นกันยาก็คือช่วงที่ถูกอภิปรายนั้นกลับมาอยู่ที่ร้อยละ 18.8 แต่ปลายกันยาตกหล่นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.9 แต่ต้นตุลาก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6.1 ส่วนพรรคอื่นๆทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านอื่นๆสัดส่วนก็ไม่แตกต่างกันนักในแต่ละช่วงเดือนที่ทำการสำรวจอย่างไรก็ตามครับการมีพรรคการเมืองใหม่อย่างแท้จริงยังเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่โหยหาต้องการโดยพรรคการเมืองต้องไม่เป็นต้นตอของความขัดแย้งของคนในชาติไม่ล่วงละเมิดร่วมมือกับต่างชาติสั่นคลอนสถาบันเสาหลักของชาติซื่อสัตย์ไม่แย่งตำแหน่งทรยศหักหลังมีผลงานช่วยเหลือประชาชนได้จริงและอื่นๆก็คือสัดส่วนของเดือนมิถุนายนอยู่ที่ร้อยละ 57.0 เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ร้อยละ 59.6ต้นกันยายนก็คืออยู่ที่ร้อยละ 62.9 ปลายกันยาพุ่งขึ้นสูงอยู่ที่ร้อยละ 84 ต้นตุลาอยู่ที่ร้อยละ 81.1 ผลสำรวจของซูเปอร์โพลรอบนี้นะครับยังทำให้พบความเป็นจริงอย่างหนึ่งในโลกโซเชียลนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วคนส่วนใหญ่มาใช้โซเชียลในการโพสต์หรือแชร์เรื่องราวทางการเมืองมากนักเหมือนที่พรรคบางพรรคพยายามเอากระแสในโลกโซเชียลมาเคลมว่าพรรคของตัวเองได้รับความนิยมในโลกของความเป็นจริงโดยผลสำรวจส่วนใหญ่นะครับพบว่าร้อยละ 94.3 ไม่ได้ใช้ Twitter ในการทวิตหรือรีทวิตการเมืองเลยในช่วง30วันที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ไม่เคยใช้ Facebook โพสต์หรือแชร์เรื่องของการเมืองเลยในช่วง30วันที่ผ่านมาส่วน Instagram ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะคนส่วนใหญ่หรือร้อยละ98ไม่เคยใช้ Instagram โพสต์เรื่องของการเมืองเลยใน30วันที่ผ่านมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกนิกาผอ.ซูเปอร์โพให้ความเห็นสำทับว่าผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนว่าคะแนนนิยมของทุกพรรคการเมืองร่วงหล่นน่าจะเกิดจากพรรคแต่ละพรรคต่างมีเหตุปัจจัยที่ต่างกันก็คือพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยอาจจะมีภาพของการเข้าร่วมสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มบุคคลที่ล่วงละเมิดจับจ้วงสั่นคลอนเสาหลักของชาติเป็นต้นต่อของความขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในชาติร่วมมือกับต่างชาติสั่นคลอนประเทศซ้ำเติมวิกฤตของชาติและความทุกข์ยากของประชาชนขณะที่พรรคพลังประชารัฐคะแนนนิยมที่ตกลงในช่วงปลายกันยาถึงต้นตุลานั้นพบว่ามีสาเหตุจากปมแก้ไขรัฐธรรมนูญและปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลความเป็นจริงในโลกโซเชียลน่าจะถูกพิสูจน์จากผลการศึกษาได้ในครั้งนี้ว่าจำนวนคนที่ทวิตรีทวิตโพสต์แชร์ในโลกโซเชียลเรื่องการเมืองไทยเป็นคนในประเทศไทยเพียงร้อยละ5เท่านั้นหรือประมาณการจากจำนวนคนไทยที่ถูกศึกษาครั้งนี้ประมาณ 2-3 ล้านคนกลุ่มเป้าหมาย50กว่าล้านคนและในจำนวนประมาณ 2-3 ล้านคนที่ใช้โซเชียลนี่คือจำนวนเพียงร้อยละ5เท่านั้นนะครับเรื่องการเมืองก็มีของการแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือสนับสนุนรัฐบาลไม่สนับสนุนรัฐบาลและก็พลังเงียบไม่ใช่จะอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นจำเป็นต้องให้คนไทยทั้งประเทศรู้ความเป็นจริงในโลกโซเชียลจริงๆและต้องส่งสัญญาณไปยังกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กำลังปั่นกระแสอยู่ว่าหยุดหลอกตัวเองหยุดปั่นกระแสให้เกิดความแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสร้างความแตกแยกได้แล้วและก็ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคหรือคณะก้าวหน้าเจ้าของพรรคก้าวไกลตัวจริงด้วยว่าถ้ายังจะเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคณะราษฎรในวันที่14ตุลาคมตามที่ประกาศเอาไว้นั้นผลการสำรวจในรอบหน้าคะแนนนิยมของพรรคจากคนที่ไม่ใช่สาวกธนาธรจะสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงจนอาจจะไม่เหลือสักคะแนนก็เป็นได้ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ntronline.com และก็ถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ